โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลรวมประมาณ 321,000 ตารางกิโลเมตรมีชายฝั่งทะเลยาว 3,150 กิโลเมตรและมีเกาะแก่งมากกว่า900เกาะระบบนิเวศทางทะเลที่โดดเด่นประกอบด้วยป่าชายเลนชายหาดแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังซึ่งเป็นเสมือนบ้านของสิ่งมีชีวิตทางทะเลจำนวนหลายพันชนิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนรายได้ของประเทศแต่น่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่มากเกินกำลังผลิตของธรรมชาติก่อให้เกิดการรบกวนทางธรรมชาติอย่างยิ่งยวดและกว้างขวางความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ตามมานั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมต่างๆให้สอดรับกับความห่วงใยของพระองค์ท่านต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภัยคุกคามจากมนุษย์ต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์กิจกรรมที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านแนวปะการังซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆในการอนุรักษ์และคุ้มครองประกอบด้วยกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกทำลายแนวปะการังกิจกรรมการติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันความเสียหายจากการทอดสมอเรือการจัดการแบ่งเขตพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของแนวปะการังให้กลับมาดังเดิมเพื่อจัดการกับปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ถูกทิ้งบนชายหาดและแนวปะการังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะที่ทรงเป็นนักประดาน้ำด้วยพระองค์เองทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดแนวปะการังและชายหาดมากมายและทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาธรรมชาติในด้านการฟื้นฟูปะการังมีการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการังอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นนักดำน้ำอาสาสมัครและนักท่องเที่ยวในระยะเวลา5ปีตั้งแต่เริ่มโครงการได้มีการปลูกฟื้นฟูปะการังไปแล้วกว่า625ไร่โดยมีนักดำน้ำอาสาสมัครเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนต่อปีนอกเหนือจากการฟื้นฟูปะการังทางตรงแล้วยังได้ดำเนินการฟื้นฟูทางอ้อมโดยอาศัยกระบวนการการทดแทนประชากรตามธรรมชาติโดยการจัดวางวัสดุพื้นผิวแข็งประเภทต่างๆสำหรับเป็นฐานลงเกาะของปะการังผลการดำเนินงานพบความสำเร็จในการเข้ามาลงเกาะและเติบโตของปะการังได้อย่างดีสำหรับวัสดุประเภทคอนกรีตรูปโดมและโครงสร้างจากการพิมพ์ซีเมนต์3มิติความคาดหวังในระยะยาวคือการขยายพื้นที่แนวปะการังและการรักษาสุขภาพของแนวปะการังนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินสุขภาพแนวปะการังเป็นประจำต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการรองรับการรบกวนต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกิจกรรมการรณรงค์เพื่อปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์นั้นได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นกล่าวคือมีการก่อตั้งศูนย์ช่วยชีวิตและโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือรักษาและดูแลสัตว์ทะเลที่เกยตื้นและได้รับบาดเจ็บมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์สงวนเป็นชนิดแรกในประเทศไทยจึงได้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆซึ่งรวมถึงมาตรการด้านการจัดการหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อรักษาประชากรพยูนให้คงอยู่ได้มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการจัดการและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องจากระบบนิเวศหญ้าทะเลได้รับการยอมรับในด้านศักยภาพของการเป็นบลูคาร์บอนการมุ่งเน้นที่การอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอนของประเทศไทยในปีคริสตศักราช2050
ระกรณียกิจของพระองค์ท่านที่สนับสนุนโครงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีบทบาทนำและทรงร่วมกิจกรรมในโครงการพระดำริอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยส่งร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทางทะเลเช่นการปล่อยเต่าทะเลและสัตว์ทะเลอื่นๆกลับสู่ธรรมชาติทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานและทรงให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการทรงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของโครงการและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอีกด้วยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลมากเกินไปจนเกินศักยภาพการผลิตทางธรรมชาติกำลังเป็นภัยคุกคามที่น่าตกใจซึ่งเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเลดังนั้นเราควรจะผลักดันให้เกิดความพยายามร่วมกันมากขึ้นในการรณรงค์และดำเนินการในด้านการอนุรักษ์เพื่อป้องกันมหาสมุทรจากภัยคุกคามในปัจจุบันทะเลไทยเป็นแหล่งของทรัพยากรอันล้ำค่าของสรรพชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเราจึงต้องปกป้องและฟื้นคืนสภาพของทะเลไทยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานไทยรุ่นต่อไปและของประชากรโลก